ถ้ามันเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำทำอะไรก็ต้องเป็นถ้ามไม่เล่นมันทำจากจเจริญขอเจริญสุขเจริญพรไปยังคณะคุณครูและก็นักเรียนทุกๆท,ท่านวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็จะวาดด้วยเรื่องแบบพัฒนาทักษะนะครับในการทำข้อสอบประนัย เพื่อเป็นการประเมินผลตัวชี้วัดวันนี้พระอาจารย์ก็จะมีมาให้ทั้งหมด15ข้อนะครับเราก็จะทำไปพร้อมๆกันนี่แหละครับข้อที่1น,นะครับก็ถามว่าข้อใดเป็นประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับคำตอบที่ถูกต้องครับก็คือข้อที่1ครับข้อที่1เพราะการถ่าเพราะการทอดกระถินนะครับ เป็นพุทธบัญญัติจึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนั่นก็หมายความว่านะครับการทอดกรถินนะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นนะครับตั้งแต่ครั้งสมัยครั้งพุทธกาลนะครับข้อที่2ครับก็บถามว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไทยมีเมตตาตรงกับวัฒนธรรมใดนะครับ คำตอบถูกต้องนะครับก็คือข้อที่2ครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะพระพุทธศาสนานี่สอนให้คนเรานะครับมีเมตตานะครับแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์ด้วยกันอย่างที่ประเทศไทยของเรานะครับในช่วงของน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมหรือหน้าหนาวหรือ เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ครับคนไทยของเรานี่ก็จะมีเจตนเมตตานะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับด้วยถุงยังชีพบ้างนะครับหรือถ้าเป็นหน้าหนาวก็ผ้าห่มบ้างนะครับก็แบ่งปันกันนะครับข้อนี้ก็เลยตรงกับข้อที่2ครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับข้อที่3ครับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย ข้อนี้มีความสอดคล้องกับข้อใดนะครับคําตอบถูกต้องก็คือข้อที่สามนะครับคนไทยมีน้ําใจดีงามอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันและกันนะครับเพราะลักษณะนิสัยของคนไทยนั้นได้รับการถ่ายทอดนะครับจากพระพุทธศาสนานะครับสิ่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดจุดแข็งนะครับจุดแข็งของคนไทยนะครับเพราะว่าการที่เราได้ เรียนธรรมะศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะนะครับก็เลยทําให้คนไทยของเรานั้นเป็นผู้มีจิตใจดีงามอบอ่อมอารีนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่กันและกันนะครับข้อที่4ครับเขถามว่าคันเมื่อถึงวันคลายวันเกิดนะครับคนไทยส่วนใหญ่จะไปทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง มีรากฐานความเป็นมาอย่างไรนะครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่1นนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานะครับจากทางพุทธศาสนาครับอันนี้ก็อธิบายอธิบายความว่านะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่นะครับที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับจะยึดบ้านในหลักธรรมคาสอนนะครับเวลามีวันสําคัญเจ่นวันเกิดนะครับขึ้นบ้านใหม่งานแต่งนะครับ ก็จะมีการประกอบพิธีทำบุญอยู่เสมอนะครับข้อต่อไปครับ้อที่5นะครับผลงานสร้างสรรค์ใดนะครับที่สืบทอดมาจากพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อ 1. อนุสาวรีประชาธิปไตย 2. นะครับตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาล 3. พระที่นั่งอนันตสมาคมสี่พระอุโบสถวัดเบจมาบพิษนะครับคําตอบถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับเพราะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่สร้างโดยนะครับแล้วก็มีแนวคิดจากทางด้านพระพุทธศาสนานะครับข้อที่6นะครับเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะครับคําตอบนะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่นะครับของประเทศไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนานะครับ ก็ตรงกับข้อที่นะครับข้อที่4นะครับข้อต่อไปครับข้อที่7นะครับเขาถามว่าพุทธศาสนิกชนนะครับที่ใช้สถานที่ใดนะครับในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็จะมีหนึ่งวัดสองบ้านสามโรงเรียนสี่สนามกีฬานะครับคำตอบถูกต้องก็นะครับ ข้อที่1ครับวัดนะครับวัดเป็นสถานที่สําคัญนะครับทางด้านพุทธศาสนาครับเป็นที่พักที่อาศัยของพิสุสัมเนรนะครับและใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางด้านพระพุทธศาสนานะครับข้อต่อไปครับข้อที่นะครับข้อที่8นะครับเขาถามว่าเพราะเหตุใดนะครับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยนั้นจึงมักจะมีพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ข้อ1นนะครับเพราะเป็นค่านิยมของคนไทย 2. เพราะเป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ 3. เพราะเป็นระเบียบของสังคมที่ต้องปฏิบัติ 4. เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับเพราะคนไทยที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับ วิธีชีวิตคนไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับมักจะนําพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนานะครับมาเกี่ยวข้องเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับข้อที่9นะครับข้อใดปฏิบัติตนในทางพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนาได้เหมาะสมนะครับหนึ่ะ 1, นะครับคุยกับเพื่อนขณะฟังเทศสองคุยโทรศัพท์ขณะฟังเทศสาม ฟังเทศด้วยความตั้งใจ4นั่งหลับขณะฟังเทศคำตอบที่ถูกต,ต้องนะครับก็คือข้อที่3ครับเพราะเป็นมารยาทนะครับที่พึงปฏิบัตินะครับขณะฟังเทศจะได้รับสิ่งเนื้อหาสาระและเป็นประโยชน์ในการฟังนะครับข้อที่10นะครับข้อที่10กเขาถามว่าข้อใดนะครับ แสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับข้อที่หนึนะครับเป็นที่จัดงานแสดงมหาสพศข้อที่สนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุข้อที่สครับเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายข้อที่สนะครับเป็นที่ประกอบกิจกรรม และพิธีกรรมของชาวพุทธนะครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่นี้คือข้อที่4นะครับชุมชนไทยนะครับโดยส่วนใหญ่ครับจะมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของพุทธศาสนิกชนและก็เป็นศูนย์กลางนะครับในการประกอบพิธีกรรมนะครับเอาละครับข้อต่อไปคือข้อที่10นะครับข้อที่11ครับข้อที่11นะครับ ก็ถามว่าเพราะเหตุใดเจ้าชายศรีธาจึงเสด็จออกผนวดนะครับคำตอบก็คือข้อที่1ครับเพราะทรงเห็นเทวทูตทั้ง4นะครับก็เคยก็เลยเกิดนะครับเกิดความทุกข์นะครับจึงเป็นสาเหตุนะครับให้พระพุทธเจ้านะครับได้หาหนทางการดับทุกข์นะครับข้อที่12ครับ เขาถามว่าข้อใดคือธรรมนะครับข้อใดคือธรรมะนะครับที่กล่าวถึงหลักความจริงอันประเสริฐนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่4ตัวเลือกนะครับ 1. อริยสีสองสังขา,ว,า,ากกวัตถุสีสามโอวาทปฏิโมกศีธรรมจักรวาลสตนนะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นะครับอริยสัตว์สีนะครับก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะครับ ข้อที่13ครับเขาถามว่านะครับการประรากาศธรรมในครั้งใดทำให้เกิดภาพภิกูุรรูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ,อาการโปรดปัญจวัคคีย์นะครับก็คือข้อที่1นะครับข้อที่14นะครับพระพุทธเจ้าแต่งตั้งพิสูุรรูปใดนะครับเป็นผู้เลิศกว่า ภิกษุอื่นในด้านพุทธศาสนานครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือพระสารีบุตรนะครับเป็นผู้เลิศเป็นผู้มีความฉลาดและก็เป็นผู้มีปัญญาดีนะครับข้อสุดท้ายนะครับถ้านักเรียนปฏิบัติตามโอวาทปฏิโมกจะส่งผลอย่างไรนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือจะมีความสุขกายสุขใจนะครับเพราะว่าโอวาทปฏิโมกนี้สอนให้คนเรานั้นนะครับ ทำดีแล้วเป็นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับเอาละครับวันนี้สำหรับการาทำข้อสอบนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกก่าวคำว่า,วาจะเริญพร